คยไหมฮะเวลาเราไปเล่นฟุตบอลในสนามกีฬาในสนามฟุตบอลครับมักจะไปเจอผึ้งหรือไม่ก็แตนครับผึ้งครับมันจะมาอยู่ตามโกมั่งอะไรมั่งในสนามกีฬาเหรอผึ้งนะครับมันมาอยู่ได้ยังไงมันไม่อยู่ตามต้นไม้หรอครับมันชอบไม่รู้เหมือนกันมันชอบมาอยู่ในสนามมันมานานหรือยังมานานแล้วมันคืออะไรอ่ะผึ้งผึ้งผึ้งมาครับหานานแล้วเดี๋ยวมันจะไม่จบสักทีก็รออยู่นะรอรออยู่นะรออยู่ว่ากันเถอะรอรอคุณอยู่นะครับไปดูฮะที่สนามกีฬาอย่างนี้ก็เช่นกันนะครับนี่อยู่กับพื้นเลยเหรอคะผึ้งมากันแบบนี้เลยอุ้ยมันมารวมกินน้ำหวานหรือเปล่าผึ้งมากันแบบนี้เลยมานานยังผึ้งมาเอาเหอะมานานแล้วแต่ว่ามันคือผึ้งมาปกติมันไม่จับกันกับพื้นนะพี่ส่วนใหญ่มันจะอยู่ตามโกใช่ไหม อยู่ตามไม้ตามโกแต่อันนี้เฮ้ยมันเสมือนต้องการจะแกล้งมนุษย์อ่ะไม่ดิฉันว่ามีคนทำน้ำหวานน้ำแดงหกไปหรือเปล่าไม่รู้ล่ะครับท่านผู้ชมครับมากันแบบน้ำแดงหกมันก็ไม่น่าจะมากันเยอะขนาดนี้ดูซิแล้วมากันเป็นหมื่นๆอย่างเงี้ยครับแล้วไล่โอ้โหไล่ต่อยคนที่ไปออกกำลังกายนะฮะสนามแห่งนี้อยู่ที่เป็นลานเต้นอาราบิกด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเทศบาลตำบลบ้านมีนะฮะตรงลู่วิ่งของเขานั่นแหละนะครับนายกเทศมนตรีบ้านมีก็ทำยังไงล่ะครับได้รับแจ้งว่าตอนนี้เต้นไม่ได้วิ่งไม่ได้ครับก็เอาเจ้าหน้าที่มาเจ้าหน้าที่ก็ใช้วิธีเอานี่แหละครับควันนะเอาควันมาไล่นะไม่แล้วพี่เขาไม่มีอะไรป้องกันเลยเหรอเออโดนนี่แล้วมันแกคงจะเป็นผู้เยี่ยวนานนะผมว่าผู้เชี่ยวชาญเออแกผู้เชี่ยวชาญน่ะเอ้ยเออแปลกนะไม่ต่อยเลยเนาะมันเมาเขามั่นใจว่าเขาเข้าจังหวะที่มันมึนแล้วคือแบบว่าเอาควันไปลมจนกระทั่งมันเมาครับแล้วคนที่ถือกล้องนี่ก็ไม่รู้สวมอะไรป้องกันไหมเนาะเนี่ยเมาครับเพิ่งเมาครับไม่ได้เมานานนะฮะเพิ่งเมานี่แหละเมาตอนจุดควันเนี่ยนะครับเออเสร็จแล้วเขาก็นั่นแหละครับค่อยๆโกยออกไปทิ้งโกยออกไปทิ้งดูสิครับไม่ต่อยแกเลยนะคนทั่วไปอย่าไปทำตามนะฮะไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันต่อยจริงๆนะบางคนแพ้ตาปูดตาบวมเลยนะท่านผู้ชมครับแพ้แล้วบวมแพ้พิษถึงตายได้เหมือนกันนะหรืออันตรายบวมเลยนี่เป็นเทคนิคเฉพาะตัวความสามารถเฉพาะคนนะคะโอ้โหท่านผู้ชมครับก็บางคนน่ะไปเจอผึ้งอันนี้เขาเล่าให้ฟังเลยนะเขาเล่าให้ฟังเลยนะค่ะคือเขาไปขึ้นตาลแล้วใส่เกงขากล้วยแล้วไม่ใส่เกงในไงขึ้นตาลแล้วรังผึ้งมันอยู่ข้างบนน่ะทำไมขึ้นตาลต้องไม่ใส่กางเกงในอ่ะก็ไม่รู้เขาแบบบ้านๆน่ะเขาไม่ต้องใส่อ่ะอ๋อใส่ขากล้วยแล้วมันสะดวกใส่เกงขากล้วยมันสะดวกสบายมันลมมันเย็นไงโล่งๆแล้วไงฮะป๊อปขึ้นไปเจอผึ้งต่อยมันบินเข้าไปในกางเกงขากล้วยอ่ะจริงเหรอเออแล้วต่อยหนับหนับหนับเลยนะตรงไหนอ่ะมันนึกว่ารังผึ้งมันนึกว่าอีกรังหนึ่งมาโอ้ต่อยหนับเข้าไปครับโอ้โหจะปีนลงต้นตาลแทบไม่ทันอ่ะแล้วเป็นยังไงอ่ะแล้วมาถอดเหล็กในออกทีละอันตอนนี้อะไรเกิดขึ้นรู้ไหมครับโอ้ยบวมเป่งหาหมอที่เดือดร้อนถึงหมอไปถึงคุณหมอไปถึงหมอบอกหมอตกใจเลยโอ้โหอะไรมันจะขนาดนี้เอาอย่าให้หมอทำไงแกเลยบอกว่าหมอช่วยรักษาหน่อยยังไงปวดหายไปใหญ่เอาไว้เท่าเดิมโอ้โหแหนมระหว่างนะใส่เกงในด้วยนะเดี๋ยวนะไอ้ที่เล่าเนี่ยเรื่องของคุณหรือเรื่องของพี่เหม่งเรื่องของข้างบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเออเขาเล่าให้ฟังอันนี้เป็นเรื่องจริงใช่ไหมคะเป็นจริงเรื่องจริงมันมีอย่างนี้ด้วยเนาะมันเป็นเรื่องจริงนะท่านผู้ชมไม่ใช่เรื่องแล้วตาลเนี่ยมันหวานมันมีน้ำตาลครับพึ่งอะไรนะคะมันก็ไปดูดบางทีดูดหมดกระบอกเลยนะกระบอกยาวๆอย่างเงี้ยปล่อยให้มันดูดไม่ได้นะพึ่งเนี่ยมันเอาไปใส่ไว้ตรงไหนของท้องมันนะมันไม่ได้ตัวเดียวมันไปทีหมื่นตัวแสนตัวใช่ๆมันก็ดูดจนหมดกระปุกเลยนะคนละเล็กคนละน้อยอมันพึ่งเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของอะไรหลายอย่างความสามัคคีใช่ความสามัคคีช่วยกันดูดช่วยกันอะไรคนละเล็กคนละน้อยช่วยกันต่อยคนละเล็กคนละน้อยเดี๋ยวตายไปเองไอ้คนที่ถูกต่อยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะโอ้ยตาย